โบเกตครับและนี่เรามาอยู่กันที่วนาวารินนะครับที่นี่เนี่ยธรรมชาติเขาสวยงามมากแต่การดีไซน์เขาจะเป็นแบบไทยๆส่วนใหญ่จะเน้นไม้เน้นอะไรที่เป็นแบบว่า natural ค่ะนะครับและที่นี่เนี่ยเขาจะมีรถ ATV ด้วยเพื่อให้เราบุกเข้าไปในป่าหรือว่าจะออกกำลังกายก็ได้โดยปั่นจักรยานเข้าไปหรือว่ามีกิจกรรมเดินป่าแล้วก็มีสวนด้วยก็คือเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพเน้นเลยใช่ไหมแล้วก็เงียบๆต่างกับบรรยากาศไม่ได้กี่ป่ะที่เราไปแบบจะเป็นทะเลมีบีชอะไรเงี้ยพอมาที่นี่ก็จะมีแบบต้นไม้เยอะๆมีสวนมีเป็นบึงเห็นอันนี้เรานึกถึงแบบว่าอยากพาป้ากับแม่มามันเหมือนแบบว่าฟิลแฟมิลี่เนาะใช่ๆๆเหมือนมาบ้านต่างจังหวัดงี้ดีกว่าเงียบๆไม่วุ่นวายวีคเอนด์แล้วแบบอยากแค่พามาพักผ่อนถ้าเกิดสมมุติเป็นบีชมันก็ต้องมีฟีลว่าออกมาทำกิจกรรมเยอะๆอันนี้ก็จะเงียบๆมารีแลกซ์มากกว่าพี่รู้สึกว่าเราอยู่หัวหินป่ะไม่รู้สึกไม่ไม่แบบชิลเหมือนอยู่แบบกึ่งๆแบบมันนอกนิดๆของเราเออเออแล้วใช่แล้วสวนเขาเนี่ยเราสามารถจะเก็บผลไม้ได้นะเพราะเขาไม่คิดอยากทำอะไรเมื่อกี้ได้ยินพี่เขาพูดนะว่าตอนนี้ผลไม้เป็นหน้าของทับทิมกับเชอร์รี่โอ้อยากกินเชอร์รี่เลยควรนะเดี๋ยวลองเข้าไปก็ได้แล้วลองเข้าไปดูว่ามันมีตรงแถบไหนบ้างที่มันสามารถเก็บได้แล้วไม่แน่ใจว่าตรงที่เราอยู่นี่คือมันมีหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่เพราะว่าเรามีห้องอะไรไว้อะเรามีห้องหลายแบบห้องที่นี่จะเป็นแบบ12ราศี12นักสัตว์แล้วก็แต่ไม่รู้ว่าเอจองห้องแบบไหนเอจองห้องภูวิลล่าซึ่งมีห้องเดียวไหมทั้งรีสอร์ทมีห้องเดียวมีห้องเดียวนั่นไงโอ้โหพี่ชายเทคแคร์อะแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นที่ห้องที่รวมอยู่ใน12นักสัตว์นั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องมะโรงงูใหญ่ใช่แต่เห็นข้างหน้าคล้ายๆกับเป็นเหมือนรอรูปของพญานาคก็คล้ายๆกันเป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนกันได้ข้างหน้านี่ก็คือติดกับบึงตรงที่เราไปนั่งทานข้าวกันเมื่อกี้เลยเนาะชิลนะชิลคือคนละฟิลกับเมื่อกี้ที่เรามาเลยใช่ไม่อยากมองเข้ามาในห้องนี้เพราะคิดว่าเขาจะแบบเปิดแอร์รอไว้ไม่เพิ่งจะมาเปิดแต่เข้ามาแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วอ่ะแล้วก็ผ่านมาตรงข้างหน้านี้หน้าห้องเลยไม่รู้โบสังเกตป่ะก่อนเข้าเนี่ยจะมีต้นเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่ไทยไม่เห็นอยู่เคยกินเชอร์รี่ไทยป่ะยังมันจะเป็นซิกๆนะจะไม่เหมือนเชอร์รี่ต่างประเทศที่เป็นแบบสีออกม่วงๆแดงๆเชอร์รี่ไทยนี่จะเป็นออกสีแบบแดงส้มๆเหลืองๆแต่จะออกเปรี้ยวมากๆอุ๊ยเขาชอบกินเปรี้ยวโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูทับทิมทับทิมมั้ยทับทิมเหมือนจะอยู่ตรงพูวิลล่าเออถามเขาแล้ว okay. เอาจักรยานไปก็ได้หรือเอา ATV ไปก็ได้เดี๋ยวเอาไปบอกคุณป้าเราพี่กับ ATV หนูจักรยานเขาเดินเดินจบ Hey Porsche I wanna try ya Crazy baby girl there ain't nothing like yaSo right, I had to get ya. Bag it up, let's roll, 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 roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private show here on the lawn in my garage. I'll take you on the road. Hey Porsche girl, you know what I wanna do? Come and let me slide under, so I can work on you. I wanna take your top off, celebrate the champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no.Try ya, crazy baby girl.